ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปคนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยขอไม่แนะนำตัวเป็นทางการแล้วนะฮะก็เนื่องจากว่าเราอยู่ด้วยกันมานานนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็มีความปลาปื้มอย่างมากเลยนะฮะที่ได้ทำคลิปดีขึ้นมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือคลิปสรุปรายได้ทั้งเดือนนะครับที่ผมทำได้จากยูล่านั่นเองนะครับก็สำหรับเดือนนี้เนี่ยผมทำไปได้เท่าไหร่นะครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มบวกกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปดูกันว่าผมนะฮะจะทำเงินจากยูล่าเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่บวกเลขกันออกมาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดกันแล้วนะครับก่อนอื่นนะฮะต้องขอแนะนำกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ายูล่าคืออะไรนะครับแล้วก็วิธีทำเงินจากยูล่าเนี่ยทำยังไงนะครับยูล่านะครับก็คือ CPA Affiliate Program นะครับ CPA เนี่ยย่อมาจากคำว่า Cost Per Action นะครับหรือนะครับแปลเป็นศัพท์ง่ายๆเลยเนาะที่เราเนี่ยจะทำความรู้จักนะครับเวลาเราเข้ามาทำยูล่านะฮะ CPA Affiliate Program ของยูล่านะครับก็คือเวลาเราเข้ามานะครับสมัครเข้ามานะครับแล้วเราเนี่ยทำการอัปเกรดตัวเองนะครับจากแบบฟรีเนี่ยอัปเกรดเป็นแบบ VIP นะครับเราจะมีลิงก์แบบนี้นะครับแล้วเวลาเราเอาลิงก์แบบนี้นะครับไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับ 2-4 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับสมมติว่าเราสมัครเข้ามาแบบฟรีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการอัปเกรดตัวเองเป็น VIP นะครับลงทุนอยู่ประมาณ70ดอลลาร์นะครับเมื่อเราทำการลงทุนเสร็จปุ๊บเราจะได้รับลิงก์ตัวนี้มานะครับก็เมื่อเราเป็น VIP แล้วนั่นเองนะครับเราจะได้ลิงก์หน้าตาแบบนี้นะฮะให้เราเนี่ยทำการเอาลิงก์แบบนี้ไปโปรโมทนะครับสมมุติว่าเราเอาไปโปรโมทปุ๊บนะครับแล้วมีคนคลิกเข้ามาในลิงก์ของเรานะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคสมมติว่าเราเอาลิงก์ไปโปรโมทเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีคนคลิกเข้ามานะครับในลิงก์ของเรานะครับเขาจะเข้ามาสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเขาสนใจนะครับอยากจะสมัครยูล่าใช่ไหมครับเขาเนี่ยก็ได้ทำการกรอกชื่อกับอีเมลนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม create your account สีแดงๆตรงนี้นะฮะเมื่อเขาทำการกดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะไปยังหน้า thank you นะครับแล้วเขาจะได้รับอีเมล1ฉบับนะฮะเมื่อเขาทำการกดยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบแบบฟรีได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้รับ 2-4 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะฮะโอเคนี่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับ2ดอลลาร์2ดอลลาร์นี่นะฮะนี่เลยนะครับ2ดอลลาร์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเกิดจากการที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับการที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับอย่างที่เห็นเลยจะได้2ดอลลาร์แบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนเลยนะครับที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับ 2-4 ดอลลาร์นั่นเองตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับยิ่งมีคนสมัครเข้ามาเยอะนะครับเราก็จะยิ่งได้เงินเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ย้ำว่าเขาแค่สมัครมาแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะฮะแบบนี้เลยนะครับแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาสมัครฟรีเข้ามานะครับเขาได้ทำการอัปเกรดตัวเองเป็น VIP นะครับคือเขาเนี่ยอยากจะมีลิงก์แบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะโปรโมทนะครับเพื่อรับรายได้แบบเรานั่นเองนะครับเราจะได้อะไรนะครับก็คือเมื่อเขาอัปเกรดเสร็จแล้วเราจะได้รับ30ดอลลาร์นะครับต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นะครับยิ่งมีคนอัปเกรดเยอะเราก็จะยิ่งได้เยอะนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยก็วันนี้นะครับวันที่31เนาะก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับผมได้รับไปอีก30บวก30เนาะเป็น60ดอลลาร์นะครับวันนี้นะวันนี้ผมได้รับ60ดอลลาร์นะครับก็รวมแล้วเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 1,800 นะครับ60ดอลลาร์เนาะประมาณ 1,800 นะครับวันนี้นะครับผมได้รับไป 1,800 นั่นเองก็นี่เลยนะครับเป็นรายได้ที่เกิดจากยูล่านะครับถ้ามีคนสมัครแบบฟรีเนี่ยเราจะได้รับ 2-4 ดอลลาร์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราจะได้รับ30ดอลลาร์ต่อ1คนนะครับยิ่งมีคนสมัครเยอะเราก็ยิ่งได้เยอะนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ส่วนตัวนะครับใช้วิธีการโปรโมทเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนตัวนะแทบไม่ต้องไปชวนใครเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาทักผมนะครับแล้วก็ขอข้อมูลนะครับแล้วก็สมัครเป็น VIP เนี่ยค่อนข้างจะหลายคนเลยนะครับมีทุกวันนะฮะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็บางวันอาจจะไม่มีใครอัปเกรดเป็น VIP นะครับแต่ว่าก็จะมีคนสมัครแบบฟรีเยอะเลยนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินจากยูล่านั่นเองนะครับก็เพียงแค่เรานะครับสมัครเข้ามาแบบฟรีก่อนนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดตัวเองเป็น VIP นะครับเมื่อเราอัปเกรดเสร็จปุ๊บเราจะได้ลิงก์แบบนี้มานะครับแล้วเราเอาลิงก์นี้ไปโปรโมทและมีคนคลิกเข้ามาในลิงก์ของเรานะครับเขาได้ทำการสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับก็คือลงทะเบียนตรงนี้นะครับกด Create Your Account นะครับแล้วก็ไปทำการยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านล็อกอินเข้าสู่ระบบแบบฟรีเราก็จะได้รับ 2-4 ดอลลาร์ต่อ1คนนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าเกิดเขาอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยเราจะได้รับอีก30ดอลลาร์เป็นโบนัสให้กับเรานั่นเองน
ะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมานี้นะครับผมสามารถทำเงินจากยูล่าได้เท่าไหร่นะครับซึ่งจะมีคอมมิชชั่นบางส่วนนะครับที่ยูล่าไม่ได้นำมาบวกกับตัวเลข pending ที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือคอมมิชชั่นจากการที่ VIP ของเรานะครับไปแนะนำต่อนะครับเวลามีคนสมัครเป็น VIP ต่อจาก VIP ของเรานะครับก็คือถ้าผมไปแนะนำนาย A ใช่ไหมแล้วนาย A เนี่ยสมัครเป็น VIP นะครับผมเนี่ยจะได้รับ30ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่านาย A ไปแนะนำนาย B ได้ผมจะได้รับอีก30ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่านาย B เป็น VIP นะแต่นาย B สมัครต่อนาย A นะครับและนาย A เนี่ยสมัครต่อเรานะครับเราจะได้รับอีก30ดอลลาร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่านาย B เนี่ยไปแนะนำต่ออีกทีนึงเนี่ยเราไม่ได้แล้วนะครับมันจะสูงสุดแค่นาย A จะได้รับต่อจากนาย B แค่นั้นเองนะครับเราจะได้รับต่อจากคนที่เราแนะนำตรงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นโบนัสที่ยูล่าไม่ได้นำมารวมให้กับเรานะครับก็คือโบนัสที่ VIP ของเรานะครับไปแนะนำ VIP ต่อนายอีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำการบวกเลขกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาติ๊กถูกออกก่อนนะแล้วก็เลือกนะครับเป็นวันที่1ของเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็มาจนถึงวันที่31เลยนะฮะก็ไม่เอายอดดีคลายนะครับยอดดีคลายหรือว่ายอดสีแดงๆแบบนี้แปลว่าเราไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทำการสมัครซ้ำเองนะครับก็คือเขาเคยเข้ามาที่ลิงก์นะครับอาจจะเป็นลิงก์ของคนอื่นนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้ทำการสมัครไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วเขากลับมาลงทะเบียนซ้ำที่ลิงก์ของเราอีกนะครับทำให้เราเนี่ยได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยติดสถานะดีคลายนะครับก็คือลงทะเบียนซ้ำนั่นเองเราเนี่ยจะไม่ได้รับเงินนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราจะต้องเอาสถานะดีคลายออกนะครับตรงนี้นะเพื่อนับเฉพาะยอด pending เท่านั้นนะครับยอด pending คือยอดที่เราเนี่ยจะได้รับเงินนะครับเรามาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่วันที่1เลยนะครับรวมมาจนถึงวันที่31นี้เลยนะครับก็วันที่1นะครับเปิดประเดิมมานะครับผมก็ได้รับ30ดอลลาร์เลยนะครับจากการที่VIP ของผมนะครับไปแนะนำต่อได้อีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนนิดหนึ่งนะฮะวิธีตอนนี้ไม่ต้องเลื่อนมากก็ได้เนาะมันเป็นเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์กันโอเคขอปิดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็นี่นะครับเป็นในช่วงตั้งแต่วันที่1นะครับประมาณ 04:00 นะครับก็คือตอนเช้าเลยนะครับวันที่1พฤษภาคมนะครับ 04:00 เลยนะฮะแล้วก็มาจนถึงวันที่14นะครับ14ประมาณ 11:00 นเช้านะครับรวมแล้วเป็นเงินอยู่ที่760ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขมาบวกกันเลยนะครับ760ดอลลาร์นะครับต่อไปนะฮะก็เป็นในช่วงของโอเคเป็นในช่วงของโอ้เยอะจังเป็นในช่วงของวันที่14เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมง36นะครับมาจนถึงวันที่20นะครับตอนประมาณ5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะครับรวมแล้วเป็นยอดที่312ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราบวกกันนะครับ312ดอลลาร์นี่นะครับเป็น 1,000 แล้วนะครับ 1,000 นะทะลุ 1,000 แล้วนะครับนี่แค่20วันเองนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกกันนะฮะอันนี้เราจบที่วันที่20นะครับก็น่าจะเริ่มที่วันที่21วันที่21จริงด้วยนะครับก็วันที่21นะครับอันนี้เวลาตีหนึ่งนะครับใกล้ๆตีหนึ่งนะครับก็คือเที่ยงคืน45นะครับใกล้ๆตีหนึ่งเนาะก็อันนี้เป็นเวลาที่ผมหลับอยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะฮะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่นะครับรายได้เข้ามาทั้งที่ผมยังหลับอยู่นะครับเนี่ยเป็นความสุดยอดของยูล่าเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตั้งแต่วันที่21นะครับประมาณเที่ยงคืน45นะครับมาจนถึงตอนวันที่26นะครับถึงเวลาบ่าย 2:34 นะครับก็คือบ่าย 2:30 นั่นเองนะครับรวมแล้วเป็นเงินอยู่ที่340ดอลลาร์นะครับบวกอีก340ดอลลาร์นะครับก็ตอนนี้เป็นเงินอยู่ที่ 1,412 ดอลลาร์แล้วนะครับอันนี้เพิ่งผ่านมา6วันเองนะฮะได้รับไปอีก 10,000 นึงเลยนะครับเนาะประมาณ 10,000 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะครับโอเคนะครับมาต่อกันวันที่26เหมือนเดิมนะครับก็หลังจากตอนบ่าย 2:30 นะอันนี้เป็นบ่าย 2:46 นะครับของวันที่26นะครับก็คือต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับมาจนถึงวันที่30นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับประมาณตอน 3:00 นะครับก็คือ 2:44 นั่นเองนะครับก็ทำเงินไปอีก286ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราบวก286ดอลลาร์นะครับ 1,600 แล้วนะครับ 1,698 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นวันที่31แล้วนะครับวันที่30แล้วนะครับ30กับ31แล้วนั่นเองนะครับ30นะครับประมาณ 3:00 นะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับก็คือวันนี้เลยนะครับนี่เลยนะวันที่31นะครับราวๆ 5:00 เกือบเที่ยงคืนนะครับก็ทำเงินรวมอยู่ที่86ดอลลาร์นะครับบวกไปอีก86นะฮะ
รวมแล้วนะครับเดือนนี้ผมทำเงินไปทั้งหมดนะฮะ1,784 ดอลลาร์นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะเป็นเงินอยู่ที่จำนวนกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย1,784 ดอลลาร์นะฮะนี่นะครับก็คือรายได้ของผมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับรวมแล้ว31 วันนะครับผมทำเงินได้ถึง 57,186.12 บาทนั่นเองนะครับขอพูดเป็นจำนวนเงินเต็มๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ถึงที่สุดของความฟินนะครับนี่นะครับก็คือการทำเงินจากอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะทำเงินจากยูล่าให้ได้แบบผมนะฮะสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับจากการคลิกลิงก์สมัครยูล่าแบบฟรีนะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครยูล่าแบบ VIP นะครับได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะพาเพื่อนๆมาทำการติดต่อผมนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะฮะสมัครแบบฟรีเสร็จแล้วก็ติดต่อผมได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ยูล่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงคิดว่าในตลอด1 เดือนที่ผ่านมานะครับผมคงทำงานหนักแน่ๆเลยนะครับความจริงแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมได้พูดให้เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันจะมีเงินช่วงหนึ่งนะครับที่เข้ามาในตอนที่ผมยังหลับอยู่นั่นเองนะครับก็อย่างในรูปนี้ก็เช่นกันนะครับช่วง1 นะครับผมก็ยังหลับอยู่นะครับ2หลับอยู่นะครับ2:47หลับอยู่แน่นอนนะครับก็3:22หลับอยู่นะครับ9 โมงเช้าอันนี้ตื่นแล้วนะฮะแต่อาจจะงัวเงียอยู่นะครับผมเป็นคนที่ถ้าปิดเทอมเนี่ยจะตื่นสายนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบทำงานกลางดึกนะครับมันสมองจะแล่นกว่ากลางวันนะฮะอาจจะเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเสียงรถลาเยอะนะครับผมสมองเลยไม่ค่อยแล่นนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ผมเริ่มเข้านอนแล้วนะครับก็คือเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนกว่าๆนะครับนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เลยนี่เที่ยงคืน31นะครับนอนแล้วแน่ๆนะครับนี่นะฮะสังเกตดูนะครับอันนี้เที่ยงคืนนะครับอันนี้1 นะครับ2 3นะครับแล้วก็ถัดมาเป็น10 โมงเช้านะครับก็น่าจะเป็นยอดดีขายที่มาขั้นไว้นะฮะซึ่งยอดดีขายเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าไม่โอเคเลยนะฮะที่เห็นแต่ว่าก็ยังว่านะครับ1คนสมัครได้แค่1ครั้งนะครับแล้วก็เถียงอะไรระบบไม่ได้นะครับโอเคนี่เลยนะครับรายได้ของผมเนี่ยจะเห็นว่าแม้ผมหลับอยู่ก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆเห็นไหมฮะอันนี้4 นะครับผมยังไม่ตื่นแน่นอนนะครับแต่ว่าผมทำเงินได้ถึง30 ดอลลาร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครหลายคนนะครับมองเห็นโอกาสการทำเงินจากยูล่าแล้วมองว่าการลงทุน70 ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูจิ๊บจ้อยไปเลยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าคุณเนี่ยมีความคิดที่เยี่ยมมากเลยนะครับคิดคล้ายๆเดียวกับผมเลยนะครับคิดคล้ายกันเลยนะครับเพราะผมก็มองว่า70 ดอลลาร์ที่ลงทุนไปเนี่ยมันดูคุ้มค่านะครับกับสิ่งที่เราจะได้คืนมานะครับก็ดูจากที่ผมได้รับนี้นะฮะ70 ดอลลาร์นะครับแต่ผมได้รับมาเดือนนี้เนี่ยก็ 50,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะครับกับเงินที่จ่ายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองว่ามันคือการลงทุนนะครับอย่ามองว่ามันคือการจ่ายเงินนะครับการจ่ายเงินเนี่ยคือการที่เราจ่ายเพื่อซื้ออะไรสักอย่างมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำกำไรให้เรานะครับอันนั้นคือเรียกว่ารายจ่ายนะครับมันเอามาเพื่อสนองความต้องการของเรานะครับหรือเอามาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราจะต้องมีในชีวิตนะครับแต่การลงทุนนะครับคือการจ่ายไปนะครับเพื่อได้รับสิ่งตอบแทนที่มีมูลค่ามากกว่ากลับคืนมานะครับเช่นเราลงทุนในการซื้อทองนะครับอนาคตถ้าทองราคาขึ้นเราก็ไปขายแต่ถ้าเกิดว่ามันราคาลงก็เก็บเอาไว้อย่างนั้นนะครับมันไม่มีผลเสียอะไรกับเราอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามันราคาขึ้นก็ได้กำไรแล้วก็เอาไปขายได้เลยนั่นเองนะครับอันนั้นเรียกว่าการลงทุนนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะครับซื้อสินค้ามาแล้วก็เอาไปขายนั่นเองนะครับซึ่งการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับอย่างผมเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยูล่ามาดีแล้วนะแล้วก็มั่นใจว่าผมทำได้แน่ๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับลงทุนแล้วก็ลงมือทำยูล่านั่นเองนะครับแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาแบบนี้นะครับนั่นเกิดจากการที่ผมได้ศึกษามาดีแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผมทำได้จริงๆนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองนะครับแล้วก็เพื่อเงินในกระเป๋าด้วยนะครับเงินทุกบาทมีค่านะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนนะครับก็สำหรับทุกคนเลยนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับนี่ก็เป็นอีก1 เดือนแล้วนะครับที่เราอยู่กับยูล่ามานั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเราก็ผ่านกับยูล่าเนี่ยไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับทั้งคนที่กำลังศึกษาข้อมูลอยู่แล้วก็ทั้งคนที่ได้เริ่มทำแล้วนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับ
อาจจะไม่ได้ทำยูล่าอย่างเดียวนะครับแต่ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับทั้งกับแพลตฟอร์มอื่นๆหรือทั้งกับยูล่านะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ได้ติดตามมาตลอดนะครับแล้วขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาร์คละละทิพย์แล้วก็ยูล่าในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนนั่นเองสำหรับใครที่สงสัยอะไรนะครับอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับที่สำคัญเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ